สวัสดีครับผมวันนี้มาแนะนำวิธีการนำลายตัวโอลิมปิกนะครับผมปารีส2024นะครับมาลองแกะลายในโปรแกรม PS5 ดูนะครับผมนะครับเบื้องต้นก็เราทำการเสิร์ชใน Google นะครับหาโลโก้ตัวนี้นะครับซึ่งโลโก้ตัวนี้ก็หน้าตาจะประมาณนี้นะครับผมนะฮะไม่ต้องตกใจเรื่องสีนะฮะเพราะปกติแล้วสีขาวเนี่ยมันจะเป็นพื้นใสนะฮะไฟล์ที่ต้องใช้นะฮะมันจะเป็นนะครับไฟล์นามสกุล .png ไม่ก็เป็น JPEG นะ JPG นะครับนะลายประมาณนี้นะครับผมซึ่งลายก็ถือว่าไม่ซับซ้อนมากนะเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ผมทำการนำเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวมาเริ่มกันใหม่นะครับเบื้องต้นนะครับใช้เมนูแกะลายนะครับหรือภาษาอังกฤษถ้าเมนูท่านเป็นภาษาอังกฤษก็คือ trace นะครับอันนี้คือแกะลายนะครับผมแล้วก็ลายที่เราค้นหาใน Google นะครับผมก็คือโลโก้ของโอลิมปิกนะครับฮะเซฟไว้ในเครื่องนะครับอันนี้ขอเน้นย้ำนะครับเน้นทุกคลิปเลยนะฮะที่มีเมนูแกะลายนะครับก็คือชื่อไฟล์และชื่อโฟลเดอร์ต้องเป็นภาษาอังกฤษนะครับผมนะครับขอเน้นเลยนะครับภาษาอังกฤษนะฮะตัวเลขก็ได้ตัวอักษรนะครับตัวอักษร A B C D นะครับ1 2 3 4ห้ามมีกอไก่เป็นภาษาไทยเลยนะครับแม้แต่ชื่อโฟลเดอร์ก็ต้องห้ามมีเป็นภาษาไทยหลายๆท่านลองทำการแกะลายไม่สำเร็จนะครับบอกว่าไม่สามารถเข้าได้ให้ตรวจสอบอย่างแรกเลยนะว่าชื่อเป็นภาษาไทยหรือเปล่าบางครั้งชื่อไฟล์เป็นภาษาอังกฤษแต่ชื่อโฟลเดอร์เป็นภาษาไทยอย่างนี้ก็ไม่ได้นะครับผมนะฮะต้องเป็นภาษาอังกฤษ 100% ทั้งหมดนะครับขอเน้นนะฮะเพราะว่าถ้าสังเกตท่านที่ได้ดูคลิปผมหลายๆคลิปจะเน้นเรื่องนี้อยู่เป็นประจำเพราะว่าเป็นสิ่งที่หลายๆท่านสมาชิกลองทำการแกะลายแล้วเจอปัญหานะไม่สามารถทำได้แล้วร้อยทั้งร้อยปัญหามันก็คืออยู่ที่ชื่อและชื่อไฟล์และโฟลเดอร์เป็นภาษาไทยแอบมีภาษาไทยบางส่วนนะครับผมโอเคนะฮะเลือกไฟล์นะครับในโปรแกรม PS5 ก็จะเห็นขึ้นมาเป็นหน้าต่างแบบนี้นะครับซึ่งลายมีหลายสีไม่ใช่มีแค่สีเดียวฉะนั้นเราจากซิงเกิลตรงนี้ให้เป็นมัลติก็คือ multiple color นะครับติ๊กตรง embroidery auto embroidery ออกนะครับแล้วก็ number color นะครับเพิ่มไป apply ดูก่อนถ้ายังมาไม่ครบก็เพิ่มไปเรื่อยๆนะครับถ้าดูแล้วครบถ้วนแล้วนะครับนะฮะกดโอเคเรียบร้อยนะครับตอนนี้ก็ลายก็ถูกนำเข้ามาในตัวโปรแกรมเรียบร้อยแต่นะครับยังไม่มีฝีเข็มนะฮะสังเกตขวาล่างนะครับเขียนว่า total stitch เนี่ยเป็น0นะฮะหลายท่านอาจจะแบบส่งออกแล้วก็นำไปปักเลยทันทีไม่ได้นะครับไม่มีฝีเข็มนะจากมองไม่เห็นนะครับฮะสิ่งที่ต้องทำนะครับก็เลือกเลเยอร์นี้นะครับแล้วก็ไปตรงคุณสมบัตินะครับฮะเราทำการถมเส้นนะครับนะท่านมีให้เลือกหลายแบบเลยแต่ผมจะแนะนำเป็นไดนามิกนะครับผมไดนามิกก็คือฝีเข็มทิศทางเขาจะมีความเป็นแรนดอมนะครับสังเกตทิศทางฝีเข็มของแต่ละอันเนี่ยจะวิ่งไม่เหมือนกันซึ่งจะเกิดมิติในตัวงานนะครับเราเพิ่มความหนาแน่นนะครับตอนนี้เพิ่มจนรู้สึกว่าโอเคนะครับประมาณนี้น่าจะได้อยู่นะครับผมแล้วเราสามารถที่จะปรับนะครับขนาดอยู่ได้เรื่อยๆนะครับเราจะเห็นมีได้โยงอยู่ก็ถือว่าไม่เยอะนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้เราก็สามารถที่จะทำการลากเส้นนะครับผมจะแนะนำให้เป็น running นะครับดูนะฮะมีจริงๆถ้าเราดูดีๆจะมี running เป็นขอบอยู่นะครับ
ลองกดดูนะครับเขาจะรันตามขอบให้ด้วยนะครับผมนะฮะตรงนี้ก็คือเราก็ยังสามารถที่จะทำการปรับขนาดได้อยู่นะครับไม่มีปัญหาเลยนะครับผมแต่เรื่องสีตอนนี้เรายังปรับอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่าสีเนี่ยเขาจะมาตามสีต้นแบบของการนำตัวลายเข้ามาในตัวโปรแกรมนะครับเขาจะเลือกสีต้นแบบไว้ก่อนถ้าต้องการเปลี่ยนสีอันนี้คือเราต้องทำการส่งออกและนำเข้ามาใหม่นะครับตอนนี้ก็คือเราก็ปรับขนาดได้นะฮะตามที่ต้องการนะฮะจะต้องการใหญ่ๆไปเลยก็ได้นะครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับประมาณนี้นะครับผมเราสามารถที่จะทำลายนี้นะครับในตัวโปรแกรมนี้ขอเน้นอีกครั้งหนึ่งนะว่าโปรแกรม PS5 ไม่ได้เป็นโปรแกรมตีลายนะครับเพราะว่าการตีลายก็คือเราต้องใช้อีกโปรแกรมหนึ่งซึ่งอันนี้เป็นเหมือนออโต้นะฮะเขาเรียกว่าแกะลายนะครับก็ทุกอย่างก็จะถูกสร้างขึ้นมาให้นะครับผมลองทำกันดูนะครับผมขอเน้นนะฮะว่าลองทำการทดสอบปักก่อนนะฮะเพื่อจะดูเรื่องของฟีเข็มนะฮะแล้วก็เรื่องของตัววัสดุที่เราจะปักใส่นะฮะว่าเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคนะครับขอลองไปดูกันแล้วก็ถ้าเกิดใครทำสำเร็จก็ลองโพสต์โชว์กันได้ครับขอบคุณครับสวัสดีครับ